กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่อาจจะกำลังหาของขวัญหรือว่าของฝากรวมไปถึงท่านไหนที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้ก็มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยได้นะว่าจะเป็นเรื่องของอาการปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะปวดเมื่อยหรือว่าเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือแม้กระทั่งนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะก็สามารถสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์มากๆอุปกรณ์การไฟฟ้ามากๆเองก็ตามเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ก็มี2ลายด้วยกันนะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์และใครสนใจเนี่ยก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ได้และพิเศษนะคะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้อย่างที่รับทราบกันนะก็ว่ากันยาวๆครับการตอบคำถามไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าคุยสายที่ได้ลงทะเบียนกันเอาไว้ทวนกติกากันอีกหนึ่งรอบนะครับ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผู้อยู่เสมอข้อมูลใส่มาให้ครบไม่ต้องกลัวว่าผมจะล่วงรู้นะฮะวันเดือนปีเวลาที่เกิดแล้วก็อาทิตย์ถึงเสาร์เกิดวันไหนใส่มาด้วยถามในเรื่องของงานบอกอาชีพเข้ามาเลยครับ4221606ใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขสามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้024960493และ024960494นะครับว่ากันเลยครับกับ SMS แรกสำหรับวันนี้ถามลัคนาการทำบุญเสริมชะตาครับเกิดวันที่25เดือน3ปี10นะครับเวลา10นาฬิกา10นาทีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องถามว่าลัคนาอะไรลัคนาสถิตอยู่ในราศีพฤษภพฤษภช่วงนี้ก็คงจะเตือนให้ระวังเพราะช่วงนี้บาปพระเคราะห์ใหญ่เล็งดวงชะตาอยู่นะครับก็คือทั้งพระเสาร์อันนี้อยู่มานานแล้วแล้วก็อังคารปีนี้เดินไม่ปกติด้วยนะครับอังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักอุบัติเหตุฉะนั้นช่วงนี้นะครับหนึ่งเลยถ้าคุณร่างกายพร้อมบริจาคเลือดครับจะมาบริจาคด้วยกันหรือว่าตามสถานที่ที่คุณสะดวกก็สุดแท้แต่หรือถ้าร่างกายไม่ไหวจริงๆก็ไปทำให้มันเลือดออกอย่างสมเหตุและผลไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้รวมถึงหาโอกาสถวายของมีคมนะครับแด่พระภิกษุสงฆ์ประเด็นที่สองครับบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดเอเซเบตต่อมาครับคุณทิติวัฒน์1เมษายน46นะครับวันอังคารเวลาบ่ายโมง28นาทีสอบย้ายโรงเรียนจะได้หรือไม่เกณฑ์ในการสอบแข่งขันมันมีทั้งบวกและลบทั้งสีทั้งกาลีฉะนั้นก็ขอให้ไปกราบสักการะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่เรากำลังจะไปสอบและแน่นอนถ้ามันมีกาลกิณีสัมพันธ์ถึงตัวคุณเองก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีกว่านี้การทำบุญเสริมชะตาอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พอจะช่วยซัพพอร์ตก็คือพาน้องเนี่ยนะครับไปถ่ายชีวิตสัตว์จะเป็นโคกระบือสุนัขจรจัดก็ได้ทำมากน้อยตามกำลังศรัทธาครับแต่ยังไงก็มีที่เรียนคุณดา14เดือน11 15ปีชวดถูกต้องวันอังคารใช่4ทุ่มถึง5ทุ่มลัคนาอะไรจังหวัดพิจิตรนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับจังหวะคาบเกี่ยวมีผลหรือไม่4ถึง5ทุ่ม1ชั่วโมงก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งลัคนาสถิตอยู่ในกรกฎแล้วก็สิงห์นะครับฉะนั้นก็จุดสังเกตง่ายๆอย่างนี้นะถ้ามีความรู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตในภาพรวมถือว่าดีแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีสิงห์แต่ดูจากลักษณะคำถามไม่น่าจะใช่นะครับการทำบุญเสริมชะตา
ในช่วงปีจร นี้นะครับของคุณเนี่ยหาโอกาสทำทานนะในเรื่องของการสร้างห้องน้ำก็ได้หรือซ่อมก็ได้และในแง่ของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณยังดีที่เป็นพระพฤหัสบดีก็ต้องถือว่าเป็นสุพระเคราะห์ใหญ่เป็นดาวที่ให้คุณอยู่นะครับก็ควรที่จะเช่าบูชาพระปางสมาธิจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงศิลทาทรงสมุทรยะทรงอากาศร่ายยาวจนจบควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบครับ SMS ต่อมาคุณวิมลถามเรื่องงานตอนนี้ขับรถอยู่จะมีเหตุอยู่เรื่อยบริวารและโชคลาภนะครับ16เดือน6ปี09เวลาบ่ายโมงวันพระฤหัสบดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50กาลีจี้ไปที่ปุตตะก็ไม่แปลกถ้าคุณจะถามว่าคุณมีปัญหาในเรื่องของบริวารก็ดวงไม่เคยโกหกนะครับจะเป็นทรงแบบนั้น1ทำใจ2อยู่ห่างๆ3. การทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวส่วนลักษณะงานบริการที่คุณทำดีหรือไม่การขับรถเป็นงานบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่แท็กซี่นะครับหรือว่าคนที่ขับรถประจำตำแหน่งและยืนยันว่าอาชีพนี้ฉลกกับพื้นชะตาเพียงแต่ว่าเกณฑ์ช่วงนี้ไม่ค่อยดีโดยเฉพาะในเรื่องของคนถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีจร นี้ไม่เด่นครับต่อเลยฮะคุณดวงพรครอบครัวการเงิน25พฤษภาคมปี2507นะครับเวลาเที่ยงปฏิทินตรงกับวันจันทร์ครอบครัวการเงินแหมผมแอบเป็นห่วงนะตอนนี้ใกล้จะครบ52เต็มเข้าย่าง53ในปัตตานิเสียแล้วมันต่อเนื่องเงินนะครับทั้งย่าง53และย่าง54เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีต้องประคับประคองประกอบกับด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากศุกร์กับเสาร์เป็นเสี้ยนศัตรูหลังมันเกิดไปแล้วซื้อข้าวสารนี่แหละถวายวัดส่วนปีหน้านู่นนะเลยพฤษภาปี60นะครับเน้นนะในเรื่องของการบริจาคพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตามโรงเรียนก็ได้นะหรือแม้กระทั่งถวายวัดก็ได้เช่นเดียวกันนะปีเสร็จ2ปีนี้ประคับประคองให้ดีครับต่อเลยจ้ะคุณสุดารัตน์12กันยา32ครับปีมะเสง21นาฬิกาถึง22นาฬิกาปฏิทินตรงกับวันอังคารใช่ไหมใช่นะครับเงินงานโชคลาภในแง่ของการเสี่ยงโชคปีนี้ไม่เชียร์นะเพราะว่าสภาพคล่องของคุณเองก็ไม่ค่อยดีระวังจะเกิดในเรื่องของภาระหนี้สินด้วยอย่าให้ใครขอยืมนะเกณฑ์งานก็เสียอาจจะไม่ถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็ได้ของคุณเน้นในเรื่องของการทำบุญในส่วนของแสงสว่างนะทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับหรือว่าซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้ตามสะดวกการเสี่ยงโชคเหนื่อยครับปีนี้ไม่คุ้มตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรครับชมบุญเรืองศรีค่ะคุณชมบุญโทรจากจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะเราเคยคุยกันบ้างแล้วหรือยังครับเคยค่ะดูรายการมากี่ปีแล้วครับดูมาประมาณ3ปีได้ค่ะนี่แสดงว่าเป็นรุ่นหลัง7โมงนะครับคุณชมบุญเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่31มกราคม40บ่าย 2:12 นาทีเป็นดวงลูกสาวนะคะบ่าย 2:12 นาทีค่ะเกิดวันศุกร์ตัวเกิดวันศุกร์จังหวัดครับเกิดกรุงเทพค่ะตอนนี้น้องอยู่ในช่วงอายุย่าง20นะครับความจริงปีนี้วงกลมตกในเรื่องของการเรียนตกในเรื่องของการสอบก็ได้นะหรือแม้กระทั่งงานใหม่ๆก็ได้น้องทำงานหรือยังฮะยังค่ะเรียนค่ะเพิ่งจบม.6เลยค่ะเขาจะเรียนต่ออะไรดีคะย่าง20เอาอย่างนี้ฮะสาขาอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาฝากไว้พี่นะเรียนศิลป์หรือวิทย์มาฮะเรียนวิทย์ค่ะดาวอังคารสวยสุดนะครับถ้าไหวนะวิศวะถึงจะเป็นผู้หญิงก็เถอะวิศวะทุกสาขานะครับนักเคมีก็ได้อยู่ตามห้องแลบนักวิทยาศาสตร์ก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าเป็นศิลป์
ศิลป์ก็ถ้ารัฐศาสตร์สอบปลัดนะนิติสอบอัยการหรือแม้กระทั่งการรับราชการตำรวจอันนี้เด่นมากนะในพื้นชะตาเขาจะไปสอบนี่จะสอบได้ไหมสอบอะไรฮะสอบตำรวจปลายปีเนี่ยฮะตอนนี้ย่าง20ฟังให้ดีนะคุณแม่เกณฑ์ในช่วงนี้มันไม่ค่อยดีในเรื่องของการสอบแข่งขันแต่อาชีพเนี้ยมันเด่นมากถ้าปีนี้ไม่ได้ก็อย่าพึ่งท้อนะอยากให้สอบไปสักระยะอีกสัก2ปีให้สู้อีกสัก2ปีแต่เบื้องต้นปีนี้เนี่ยให้น้องเขาโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มอ่ะนะไปบริจาคนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญเรื่องของน้ำนี่คือเอาน้ำถวายพระอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์ครั้งละ15ขวดก็ได้ครับน้ำผลไม้น้ำอะไรเนี่ยได้หมดใช่มั้ยฮะได้หมดนะน้ำปานะน้ำผลไม้ได้หมดนะแล้วก็พอจะมีโอกาสได้ลุ้นนะเพียงแต่ว่ามันมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ก็ไปทำอย่างที่ผมบอกแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะแล้วก็ถึงจะไปได้ปีนี้ให้สู้ต่ออีก2ปีระยะยาวผมยืนยันว่าดีนะอาชีพนี้เขาจะนำความภาคภูมิใจชื่นใจมาให้แม่ให้พ่อไหมหนึ่งเลยยืนยันว่าเขาเป็นคนดีไม่ได้พูดแบบเอาใจจริงๆแล้วต้องบอกว่าเขามีถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆคุณแม่จะเห็นนะในเรื่องของความมีความอาทรให้กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งเขาจะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกวันนี้คุยกันไม่เกิน3คำเหมือนจะทะเลาะกันเหมือนจะอะไรกันเนี่ยมีลูกคนเดียวนะคะแต่พื้นฐานนิสัย เขาไม่ได้เป็นคนแย่ถูกไหมเป็นอย่างที่ผมบอกอ๋อค่ะค่ะนั้นนี่ที่ผมพูดเนี่ยคือนิสัยเขาห่วงหาอาทรนะแล้วเขาสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าในช่วงวัยรุ่นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีเขาคิดอะไรเนี่ยคุณแม่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเขานะดูเหมือนเขาจะมีโลกส่วนตัวเหมือนกันเล็กๆนะครับแต่ยืนยันไม่มีอะไรนะแล้วก็อย่าไปจุกจิกกับเขามากค่ะนะเด็กคนนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับราชการตำรวจก็ตามดวงเนี้ยถ้าถึงจะมีปัญหาพลาดพลั้งตกงานก็ตกไม่นานและมักจะมีโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นให้อยู่เสมอนะไม่ต้องกลัวเขาเกิดราศีอะไรธาตุอะไรคะเป็นคนราศีพฤษภธาตุดินนะครับก็ช่วงนี้ให้เขาระวังอุบัติเหตุรวมถึงความสัมพันธ์กับคู่ครองหน่อยกรณีถ้าเขามีคู่ให้น้องเขาไปให้น้องเขาไปบริจาคโลหิตนะหรือไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วเขาควรจะใส่อัญมณีอะไรทำให้ชีวิตดีและใจเย็นลงอะค่ะปีนี้ให้เขาหาหยกมาสวมใส่ไม่หมายถึงว่าตลอดไปหรือต้องดูเป็นปีๆเล่นกันเป็นปีๆดีกว่าเน้นไปเลยใช่ไหมคะใช่ยิ่งปีนี้จะมีสอบแข่งขันด้วยนะก็ขอเขาเกิดต้นปีด้วยนะหาหยกมาสวมใส่จ้ะหยกเขียวหยกแดงหยกอะไรก็ได้หมดใช่ไหมคะเขียวดิเขียวจ้ะเอ้าโชคดีเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณนะคะจ้าสวัสดีครับคุณสมบูรณ์นะครับ20กรกฎาคมปี07เวลา8โมงกว่านะครับถามเรื่องเงินโชคลาภแล้วก็ครอบครัวเป็นอย่างไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับเสี่ยงโชคไม่เอาแล้วปีนี้ระวังถูกหลอกลวงเรื่องเงินใครเข้าหุ้นใครชวนไม่เอานะครับมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะการเสี่ยงโชคด้วยของคุณเนี่ยปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับคำว่าอุตสาหะในแง่ของความรักคู่ครองปีนี้เบื่อก็ได้นะครับอยู่แล้วร้อนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่อยากจะฝากอยู่เสมอถ้าเป็นทรงแบบเนี้ยจะพูดอะไรคิดเยอะๆถ้าคิดไม่ออกก็ไม่จำเป็นต้องพูดโดยเฉพาะเวลาที่ใจร้อนหรือกำลังมีปัญหานะสภาพคล่องก็ถ่ายไปแล้วนะว่าการีมันจี้อยู่ต่อเลยครับคุณนิชนันนะ10มิถุนา31เวลา 13:52 นาทีอาชีพอะไรวันศุกร์โชคลาภอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาตอนนี้ย่าง28ผมจะพูดภาพรวมแล้วกันนะเพราะพอดีข้อมูลที่ได้มาก็ได้รับมาแค่นี้นะครับดาวศุกร์ในดวงสวยถึงจะไม่หวือหวานะครับแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีของกินสิ่งสวยงามสินค้าแฟชั่นนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นนะครับ
รองลงมาก็อันนี้ใช้เงินทุนทรัพย์มากหน่อยถ้าคิดอยากจะประกอบธุรกิจในกลุ่มที่ผมเรียนก็คือในเรื่องของพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับ IT คอมพิวเตอร์ในเรื่องของธุรกิจค้าทองคำนะแต่กลุ่มแรกดูแล้วจะมีความเป็นไปได้มากกว่าครับเลขทะเบียนรถ36สุขปากหวานอังคารรับเอาพุธสุขคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็นถือว่าดีทั้งคู่หน้าและคู่หลังและปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอาเจ็บหนักต่อเลยฮะคุณภาคิน5ธันวาคมปี40ครับเวลา 18:59 นดวงปีนี้เป็นอย่างไรเลือกเรียนนิเทศจะประสบความสำเร็จไหมครับพุธอยู่เรียนงานอังคารเป็นสีแตะสักครู่ครับถ้าให้เป็นคือเลือกแล้วนะคือถ้าให้เป็นน้ำหนักถ้าทำตรงฟิลนิเทศเลยเนี่ยก็ถือว่าประมาณ3ใน4 75% แต่ถ้าจะเลือกให้มันสมรูปเลยลักษณะประเภทการทำงานเน้นพวกการตรวจสอบอะอาจจะเป็นคนทำหน้าที่อีดิตงานก็ได้นะหรือว่าคอยครีเอทอะไรใหม่ๆอันนี้พอใช้ได้แต่ถ้าถามว่ามีอะไรที่พอสามารถที่จะผันได้อีกพฤหัสในดวงก็สวยถ้าคุณไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นหมายถึงว่าจบมากกว่าปริญญาตรีจบไปแล้วเป็นครูอาจารย์ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดแต่ถ้าทำตรงฟิลได้ก็ไม่ได้ขี้เหร่เพียงแต่ว่าหน้างานที่ทำควรจะเป็นแบบอย่างที่ผมบอกต่อเลยครับคุณจันยานะ5มิถุนา37เวลาเที่ยงนะครับนครปฐมโชคลาภกับการเงินตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุย่าง22นะครับของคุณของจริงตอนนี้คุณว่าคุณเหนื่อยแล้วนะในเรื่องของเงินหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินเป็นกาลีเลยนะครับแล้วก็ฝากระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยของคุณหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้ซื้อมีดปลอกผลไม้ก็ได้ถวายวัดหรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพปากงานทันตกรรมพวกนั้นครับต่อเลยฮะคุณเสกสรร18ธันวาคมปี08เวลา 11:00 นถามผ่าตัดต้อตาจะหายขาดหรือเปล่าครับอาทิตย์อยู่ดาวอาทิตย์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บก็อันนี้ปัญหาสุขภาพในระยะยาวครับแต่ปีนี้ดาวอาทิตย์เป็นสีก็ต้องบอกว่าการผ่าตัดต้อตาในครั้งนี้นะครับจะทำให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่ด้วยพื้นชะตาอย่างที่ผมเรียนน่ะคนเราจะมีปัญหาสุขภาพแตกต่างกันหนีไม่พ้นทุกคนฉะนั้นปีนี้ดีขึ้นแต่แน่นอนระยะยาวคุณก็ต้องรักษาแล้วก็ดูแลให้ดีการทำบุญเสริมปีจรนี้นะครับให้หาวัดวาอารามที่กำลังมีสิ่งปลูกสร้างเนี่ยไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดเลยครับ SMS ต่อมาครับคุณวิชิต21มิถุนา95เวลา 8:15 นโชคลาภการเงินสุขภาพจะได้เงินคืนจากลูกหนี้หรือไม่มันสำคัญอยู่ในขั้นตอนของการเจรจานะปีนี้ต้องใจเย็นอันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือก็พูดอยู่เสมอแหละถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับดวงนี้อย่าให้ใครขอยืมเด็ดขาดนะแล้วก็ปีนี้พยายามประนีประนอมและวาจาสำคัญมากคุณต้องใจเย็นๆได้น้อยดีกว่าไม่ได้ปีจอนี้ทำสองอย่างซื้อเครื่องเขียนถวายพระสงฆ์ควบคู่กับชุดสังฆทานยาครับตอนนี้เบรกที่2หมดแล้วนะเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาว่ากันต่อยาวๆครับพักกันสักครู่